เนื้อบูชาชุดที่สองครับผมและขอรับเกียรติจากนายขจรประเสริฐศรีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9บ้านดอยสุเทพบริหารจิตจุดเทียนส่องธรรมในเมตตาธรรมของพระเดชทุกคนพระราชวิสุทธิเวทีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบางน้ำอาศีพิจารณ์ได้เมตตาทุสุตมาศได้โปรดเทศนาธรรมต่อไปเชิญทุกท่านกราบคำบูชาพระรัตนตรัยและสมทานเบญจศีลนะครับกราบ1กราบ2กราบ3อิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลกนาทายะติสรณีนสหปัญจสิรานิยาจามะโทติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลกนาทายะติสรณีนสหปัญจสิรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสงวิสงลกนาทายะติสรณีนสหปัญจสิรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
ามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอัทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอัทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานีสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันตีตัสสมาสีลังวิโสภะเยสาธุสาธุสาธุขมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัตัญชลีอธิวรมยาจธาสันติธาชัตตาปะจักขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิจิตเตปสันนัมหิอัปปกานามะทักขินานตถาคเตวาสัมพุทเทอัตวาตัสสะสาวเกมติณบัดนี้จากรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในมหัพพละปูชากถากล่าวพรรณนาถึงการบูชาที่มีผลมากตามนัยยะแห่งพระบาลีในวิมานวัตถุปุตตกนิกายเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีแก่ท่านทั้งหลายซึ่งมาประชุมพร้อมกันณสถานที่นี้เนื่องด้วยวันนี้ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพได้ปรารภการสมโภชน้ำสง
และผ้าไตรพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้พระราชทานมาในเทศกาลส่งน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพประจำปี2567เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลเนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567จึงได้จัดให้มีการสมโภชทั้งน้ำน้ำสงฆ์พระราชทานและผ้าไตรพระราชทานการที่หลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีได้จัดสมโภชเป็นเวลาหลายวันวันนี้เป็นวันที่12นั้นก็เพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยเพื่อให้ชาวพุทธทั้งหลายได้ทราบถึงพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่ทรงมีพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามีพระราชศรัทธาที่จะบูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพเพราะฉะนั้นจัดพิธีประกาศเกียรติคุณเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านเพื่อให้ชาวไทยทั่วอาณาจักรนั้นได้เห็นพระคุณของพระองค์ที่มีพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาในขณะเดียวกันก็จะได้เกิดศรัทธาประสาทะร่วมกันอนุโมทนาเพราะการอนุโมทนานี้แม้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่ได้มาร่วมที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนี้แต่ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพก็มีการประชาสัมพันธ์มีการถ่ายทอดสดให้ทั่วโลกได้ดูได้ชมเพราะฉะนั้นเชื่อเหลือเกินว่าท่านเหล่านั้นที่ได้เห็นกิจกรรมที่วัดพระธาตุดอยสุเทพจัดขึ้นเพื่อเป็นการสมโภชน้ำสงฆ์พระราชทานผ้าไตรพระราชทานนี้ก็คงจะชื่นชมอนุโมทนาแล้วก็ถวายพระพรชัยมงคลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนั้นให้ทรงพระเจริญมายุยิ่งยืนนานอยู่เป็นร่มโพร่มใสของพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบนานเท่านานนอกเหนือจากนั้นก็คงร่วมกันอนุโมทนาในบุญกุศลต่างที่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็ตามศรัทธาสาธุชนก็ตามได้ร่วมกันจัดบำเพ็ญกุศลที่ยิ่งใหญ่เพราะการอนุโมทนานั้นด้วยจิตใจที่ศรัทธาด้วยจิตใจที่ผ่องใสด้วยจิตใจที่เลื่อมใสแล้วแม้จะร่วมกันบริจาคเพียงเล็กน้อยก็ตามหรือแม้แต่การน้อมใจระลึกถึงก็ตามนั้นเป็นการเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บุญทำให้การบูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพทำให้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีผลมีอนิสงส์มากนั้นอยู่ที่จิตใจของเราที่มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์จิตใจที่มีความเรื่มใสต่อพระรัตนตรัยต่อพระพุทธต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ทักษิณาหรือบุญกุศลที่เราทำไปนั้นแม้จะมีเล็กน้อยก็ถือว่ามีพระอนิสงส์มากมายมหาศาลสมดังพระบาลีที่ได้ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่านัตถิจิตเตปสันนัมภิอัปปกานามะทัคคินาตถาคตเตวาสัมพุทเธอัทวาตัสสะสาวะเกแปลความเป็นภาษาไทยว่าเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วในพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือในภาษาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทักษิณาจะชื่อว่ามีผลน้อยก็หาไม่ตามพุทธพจน์บทนี้ท้าวสักกะเทวราชเป็นผู้ตรัสบาลีบทนี้บาลีบทนี้แสดงถึงว่าบุคคลใดก็ตามมีใจที่เลื่อมใสมีใจที่ผ่องใสเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือแม้แต่ในภาษาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทักษิณาหรือทายาทธรรมที่ทำบุญทำกุศลไปแม้จะมีเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้ได้รับผลได้รับกรณีสมมาก
ทั้งหมดทั้งมวลนั้นอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่เจตนาเป็นสำคัญก่อนที่ท้าวสักกะเทวราชนั้นจะตรัสข้อความนี้พระองค์ได้เห็นเทพธิดาตนหนึ่งเทพธิดาตนนี้มีทิพยสมบัตินั้นมากมายและทิพยสมบัติเป็นสีเหลืองมากมายทั้งวิมานก็เป็นสีเหลืองสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็เป็นสีเหลืองในขณะเดียวกันนั้นมีรัศมีเปล่งปลั่งกว่าเทพธิดาทั้งหลายท้าวสักกะเทวราชก็เกิดความสงสัยว่าท่านไปทำบุญทำกุศลอะไรมาจึงมีพรานิสงจึงมีได้เสวยทิพยสมบัติมีว่ามีบารมีมีรัศมีนั้นมากกว่าเทพทั้งหลายคนอื่นๆนางเทพธิดาก็กราบทูลให้ท้าวสักกะได้ทรงทราบว่าบุญที่นางได้ทำนั้นเพียงเล็กน้อยก็คือในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์อยู่นั้นในขณะนั้นเป็นยุคสมัยหลังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเสด็จปรินิพพานแล้วพระเจ้าชาติศัตรูกษัตริย์แห่งแคว้นมคตได้นำพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อเป็นสถูปเป็นเจดีย์แล้วก็ทำการเฉลิมฉลองทำการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่เพื่อเป็นถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏว่ามีสตรีคนหนึ่งชาวเมืองราชคฤห์ตั้งใจที่จะไปนมัสการตั้งใจที่จะไปบูชาพระสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ฐานะนั้นยากจนไม่มีดอกไม้อย่างอื่นที่มีคุณค่ามากก็หยิบเอาดอกบวบขมซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาของใครทั้งหลายนั้นตั้งใจที่จะนำดอกบวบขม4ดอกนั้นไปบูชาพระสถูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจจิตก็มุ่งตรงต่อพระรัตนตรัยมุ่งตรงต่อพระพุทธเจ้าขณะที่เดินทางไปนั้นก็ไม่ได้ดูว่าเส้นทางที่ไปนั้นมีแม่โคมันผ่านมาก็ปรากฏว่าแม่โคนั้นควิดสตรีคนนี้จนถึงแก่มรณกรรมในขณะที่จิตใจยังมุ่งตรงต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตใจที่จะไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอนิสงส์ของการตั้งใจที่เป็นบุญเป็นกุศลแม้ทางร่างกายนั้นจะยังไม่ได้ไปบูชาก็ทำให้ได้เสวยที่เป็นสมบัติในดาวดึงส์นั้นมีรัศมีเปล่งปลั่งกว่าเทพทั้งหลายนั้นมากมายนางกราบทูลให้ท้าวสักกะเทวราชได้ฟังท้าวสักกะเทวราชพอได้ยินได้ฟังนั้นจึงตรัสแก่เทพทั้งหลายในดาวดึงส์ว่าเทพธิดาตนนี้ทำบุญทำกุศลเพียงเล็กน้อยแต่บุญกุศลที่เล็กน้อยนั้นส่งผลเป็นบุญเป็นมหาศาลแล้วก็ได้ตรัสเป็นบาลีบทนี้ว่าเมื่อคนเหล่านั้นมีจิตใจเลื่อมใสในพระตถาคตพระเจ้าก็ตามในพระสาวกของพระสัมมาพระเจ้าก็ตามทักษิณาคือไทยธรรมหรือของที่ทำบุญนั้นจะชื่อว่าน้อยก็หาไม่แล้วก็หลังจากนั้นก็ตรัสเชิญชวนพวกเทพยดาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ว่าขอให้เราทุกคนนั้นตั้งใจบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเมื่อพระสัพพะเพื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงพระชนอยู่ก็ตามปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อเรามีความมีจิตใจที่ตั้งมั่นผลบุญผลกุศลมันก็เกิดเพราะจิตใจที่ตั้งมั่นจิตใจที่มั่นคงนั้นจะทำให้เราไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างของการมีจิตใจที่ผ่องใสจิตใจที่เลื่อมใสและทำให้เรานั้นได้รับผลได้รับพรานิสงส์ที่มากมายเพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็จะแสดงในเรื่องของการบูชาวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งก็คือเพื่อให้รู้จักวิธีการบูชาหรือวิธีการทำบุญที่มีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์อย่างที่สองก็คือเพื่อให้รู้จักวิธีทำการทำจิตใจให้ผ่องใสนะให้ญาติโยมได้กำหนด
เราจะทำบุญเราจะบูชาให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรเราจะทำจิตใจของเราให้ผ่องใสให้สะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างไรประการแรกนั้นวิธีการบูชาหรือวิธีการทำบุญที่มีประสิทธิภาพเราทำอะไรลงไปเนี่ยเราก็ต้องหวังผลแต่การที่เราจะได้ผลตามที่เราหวังหรือไม่นั้นก็ต้องดูที่วิธีการที่เราทำการบูชาหรือการทำบุญเนี่ยการบูชาบางอย่างก็ก่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลการบูชาบางอย่างก่อไม่แทนที่จะก่อเป็นบุญเป็นกุศลก็กลายเป็นบาปนะเป็นโทษการบูชาที่มีโทษหรือการบูชาบางสิ่งบางประการก็อาจจะไม่มีคุณไม่มีโทษเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ทำไปก็ไร้ประโยชน์ไม่มีผลแต่ประการใดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าการบูชาประเภทไหนที่ก่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลการบูชาประเภทไหนที่ก่อให้เกิดเป็นบาปการบูชาประเภทไหนที่ไร้สาระการบูชาบางอย่างนั้นก่อให้เกิดเป็นบาปเป็นอกุศลเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาบูชานะมาบูชายันอย่างนี้แทนที่จะเป็นบุญก็กลายเป็นบาปเหมือนพราหมณ์เหมือนอาจารย์ทุสาปาโมกอาจารย์ทุสาปาโมกเนี่ยจะทำมัตตกัปพัทก็คือการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่คนที่ล่วงลับไปแล้วคนที่ตายไปแล้วก็จะฆ่าแพะบูชายันก็สั่งให้ลูกศิษย์ลูกหานั้นเอาแพะเนี่ยไปทำความสะอาดไปอาบน้ำอาบท่าทำความสะอาดต่างๆแล้วประดับอะไรต่างๆเพื่อจะฆ่าแพะบูชายันในขณะที่อยู่ที่แม่น้ำขณะที่พวกลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ที่สาปาโมกขัดชีสอาคาสีชวีวันแพะอยู่นั้นแพะก็ร้องไห้ร้องไห้เสร็จก็หัวเราะคนทั้งหลายก็ถามว่าท่านหัวเราะทำไมท่านร้องไห้ทำไมแพะก็บอกว่าพาเรากลับไปหาอาจารย์ของท่านแล้วเราจะบอกพวกลูกศิษย์ทั้งหลายก็พาแพะกลับมาหาอาจารย์บอกอาจารย์ว่าแพะเนี่ยมันร้องไห้แล้วมันก็หัวเราะแต่ไม่บอกเหตุผลเนี่ยอาจารย์ที่สาปาโมกก็เลยถามว่าท่านหัวเราะทำไมหรือท่านร้องไห้ทำไมแพะก็บอกว่าหัวเราะที่เราหัวเราะนั้นเพราะเราดีใจดีใจว่าวันนี้เราจะได้พ้นจากความทุกข์แล้วเราประสบกรรมที่ถูกตัดศีรษะเนี่ยตัดคอมาเนี่ย499ชาติแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเพราะนั้นเราดีใจว่าเราจะพ้นจากความทุกข์แล้วแต่ที่เราเสียใจเนี่ยเราร้องไห้เสียใจเพราะอะไรเสียใจเพราะสงสารท่านในชาตินู้นเนี่ยเราฆ่าแพะบูชายันเช่นเดียวกับท่านที่จะทำเนี่ยแล้วก็ทำให้เราประสบกับเคราะห์กรรมถูกตัดศีรษะเนี่ยถูกตัดคอมาถึง499ปี499ชาติเนี่ยชาตินี้เป็นชาติที่500เพราะฉะนั้นเราสงสารท่านจึงร้องไห้เพราะฉะนั้นอาจารย์ที่สาปาโมกพอได้ยินแค่นั้นก็เลยบอกว่าอ้าวเราจะไม่ฆ่าท่านนะจะไว้ชีวิตท่านแพะก็บอกว่าท่านจะไว้ชีวิตหรือไม่ไว้ชีวิตก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากครอบกรรมได้นี่แสดงให้เห็นว่าการบูชาที่ใช้ชีวิตของคนอื่นหรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาบูชาอย่างนั้นเป็นลักษณะของการแทนที่จะทำบุญก็กลายเป็นทำบาปฆ่าสัตว์บูชายันนั้นเป็นการสร้างปาณาติบาตฆ่าสัตว์ทำชีวิตของผู้อื่นให้ตกล่วงไปนั้นแทนที่จะได้บุญก็ได้บาปการบูชาแบบนี้เป็นโทษไม่มีบุญไม่มีพระอนิสงส์แต่ประการใดมีแต่โทษโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นการบูชาที่จะมีพระอนิสงส์ก็คือการบูชาบุคคลที่ควรแก่การบูชาบุคคลที่ควรแก่การบูชาที่เป็นปูชนียบุคคลนั้นก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระรัตนตรัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปูชนียบุคคลเป็นบุคคลที่ควรบูชาของเราท่านทั้งหลายการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจึงถือว่าเป็นการบูชาที่มีพระอานิสงส์มาก
แต่การบูชาที่จะมีพลานิสงส์มากสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการตั้งใจของเราให้แน่วแน่ตั้งใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์หากเราตั้งใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์นั้นก็จะเป็นการเพิ่มคุณค่านะทำให้บุญกุศลที่เราควรจะได้นั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้บุญกุศลอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเราทำบุญแต่ละครั้งจะเป็นการบูชาก็ตามจะเป็นการถวายทานก็ตามสิ่งสำคัญก็คือการรักษาความตั้งใจรักษาเจตนาของเราให้บริสุทธิ์ทั้งสามการก่อนจะให้ตั้งใจดีกำลังให้ทำใจให้ผ่องใสให้แล้วก็ดีใจเบิกบานใจเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายนะก็ต้องอนุโมทนาแล้วก็พยายามทำใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์โดยเฉพาะคณะท่านเจ้าภาพนะที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพในวันนี้นะ1คณะศิษย์วัดพระธาตุดอยสุเทพ2ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ3ครอบครัวประเสริฐศรีโดยนางสาวเทพปราณีและ4นางสาวดาธีจอนุกนางสาวพรหมพรใจหันท่านทั้ง4คณะเจ้าภาพทั้ง4คณะนี้พร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนทุกท่านนั้นต้องตั้งใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ทั้ง3การบุญกุศลก็ตามการบูชาในวันนี้ก็ตามก็จะเป็นการบูชาที่มีพลานิสงส์มากบุญกุศลก็จะเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นใจของคนเหล่านั้นมีความสำคัญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่ามนสาเจปสันเนนะหากคนเรามีใจผ่องใสแล้วภาสติวากโรติวาจะทับจะพูดก็ตามจะทำก็ตามตัตโตนังสุขมโนเอติฉายาวะอนุปายินีอนุปายินีเพราะความดีทางกายทางวาจาทางใจนั้นสุขย่อมไปตามบุคคลนั้นเหมือนเงาติดตามตัวฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราใจเราผ่องใสเนี่ยทำมันก็ดีพูดมันก็ดีคิดมันก็ดีเป็นบุญเป็นกุศลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใจที่ผ่องใสใจที่เลื่อมใสนั้นมีความสำคัญมากมานพคนหนึ่งชื่อว่ามัทธกุณฑลีมานพคนนี้เป็นลูกของพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งเป็นคนขี้เหนียวมากต่อมามานพคนนี้เกิดล้มป่วยขึ้นมาพราหมณ์ก็ถ้าจะพาลูกชายไปหาไปเรียกให้หมอมารักษาลูกชายก็กลัวเสียเงินเสียทองก็หายามารักษาเองท้ายที่สุดลูกก็อาการเพียบหนักเมื่ออาการเทียบหนักพาไปหาหมอหมอก็ไม่รับรักษาจึงหามลูกกลับมาที่บ้านพอหามลูกกลับมาที่บ้านจะเอาเข้าไปข้างในก็กลัวคนอื่นมาเห็นทรัพย์สมบัติตัวเองก็หวังไว้ข้างนอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกก็เห็นอุปนิสัยของเด็กชายหนุ่มคนนี้ว่าพระองค์สามารถที่จะโปรดได้เช้าตรู่วันหนึ่งพระองค์ก็เสด็จไปที่หน้าบ้านของพราหมณ์คนนี้มัทธากุณฑลีก็ไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปล่งพระสมีให้มัทธากุณฑลีได้เห็นมัทธากุณฑลีได้เห็นพระสมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เอี้ยวตัวมองก็เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดว่าชะตาชีวิตของตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีโอกาสที่จะถวายทานไม่มีโอกาสที่จะรักษาศีลไม่มีโอกาสที่จะเจริญภาวนาเพราะอาศัยพ่อที่มีความตรณีทีเหนียวเป็นมิจฉาทิฏฐิแม้ขณะนี้แค่จะยกมือไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่มีโอกาสที่จะทำได้เพราะฉะนั้นขอส่งใจที่ยังมีลมหายใจนี้ส่งใจถึงพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะในขณะนั้นจิตของมัทธกุณฑลีก็ดับพอดับแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เสวยที่พระยศสมบัติมากมายก็มองไว้ที่มาเสวยที่พระยศสมบัติเพราะอะไรก็เลยมองว่าโอ้แค่ทำใจให้เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองประสบนี้เพราะพ่อนั่นเองตาพามหลังจากมัทธกุณฑลีนั้นเสียชีวิตแล้วก็เศร้าโศกเสียใจไปร้องห่มร้องไห้อยู่ในป่าช้ามัทธากุณฑลีประสงค์ที่จะแก้นิสัยของพราหมณ์ที่เป็นพ่อก็เลยแปลงตัวเป็นมานพหน้าตาเหมือนกับมัทธากุณฑลีไปร้องไห้ห
ให้พราหมณ์ได้เห็นพราหมณ์เห็นมัทธคุณดลีก็เกิดความรักว่าหน้าตาเหมือนลูกชายที่ตายไปก็เลยบอกว่าเราเนี่ยร้องไห้ถึงลูกที่ตายไปแล้วแต่ท่านเนี่ยร้องไห้เพราะอะไรมัทธคุณดลีก็บอกว่าเรามีรถอยู่คันหนึ่งเป็นรถทองคำแต่ว่ายังขาดล้อนะตาพรามคนนี้ก็บอกว่าคือปกติเป็นคนขี้เหนียวพอเห็นมัทธคุณดลีก็นั้นเกิดความรักก็บอกว่าท่านอยากได้ล้อแบบไหนอะล้อเงินล้อทองล้อเพชรนิลจินดาเราสามารถที่จะทำให้ได้ท่านประสงค์ขนาดไหนเราทำให้ได้หมดมัทธคุณดลีก็บอกว่าเราอยากได้ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เป็นล้อรถตาพรามก็บอกว่าแกจะบ้าไปแล้วดวงจันทร์ดวงเจ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถได้ยังไงถ้าแกคิดอย่างนี้แกก็ตายไปทำไมโง่เง่าอย่างนี้มัทธคุณดลีก็บอกว่าคนที่ร้องไห้อยากจะได้สิ่งที่เห็นกับคนร้องไห้อยากจะได้สิ่งที่ไม่เห็นอย่างท่านคือลูกที่ตายไปแล้วเนี่ยระหว่างเราสองคนเนี่ยข้าพเจ้าอยากจะได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ท่านอยากจะได้ลูกที่ตายไปแล้วคืนเนี่ยระหว่างเราสองคนใครโง่กว่ากันพราหมณ์ได้สติว่าโอ้ชายหนุ่มคนนี้มาทำให้ตัวเองได้ข้อคิดก็เลยถามว่าท่านเป็นใครก็บอกว่าเป็นมัทธบุรีลูกของท่านนั่นแหละเอาแล้วไปเกิดตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเอาตลอดชีวิตไม่เคยทำบุญงามความดีบุญกุศลไปเกิดได้ยังไงก็บอกให้ฟังว่าเพียงแค่ทำใจเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วพราหมณ์ก็ไม่เชื่อจนมัทธคุณดลีนั้นให้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเกิดศรัทธาเลื่อมใสนี่เพราะใจที่ผ่องใสใจที่เลื่อมใสเพราะฉะนั้นใจคนเรานั้นมีความสำคัญมากใจเลื่อมใสก็จะทำให้ประสบกับสิ่งที่ดีงามบุญกุศลต่างๆนั้นหากมีใจผ่องใสรักษาใจให้บริสุทธิ์บุญกุศลจะเป็นบุญกุศลที่มีประสิทธิภาพมีผลมากการบูชาก็มีผลมากนะธรรมภาพจะพูดสั้นๆก็แล้วกันเดี๋ยวจะตกเครื่องแต่ช้าไม่ได้เนี่ยต้องสปีดนะเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก็คือว่าการทำบุญการบูชาที่จะมีประสิทธิภาพก็คือรักษาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นประเด็นที่2ก็คือทำยังไงใจของเราจะสะอาดบริสุทธิ์ก็ถึงต้องพยายามรักษาใจของเราอย่าให้สิ่งเศร้าหมองต่างๆโดยเฉพาะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเข้ามาทำให้จิตใจของเรามีความเศร้าหมองถ้าจิตใจของเรามีความเศร้าหมองใจมันก็จะคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆทำให้ไปสร้างความชั่วทางกายบ้างความชั่วทางวาจาบ้างความชั่วทางใจบ้างแต่ถ้าใจของเราสะอาดผ่องใสบริสุทธิ์ก็จะทำให้เราสร้างบุญสร้างกุศลทำความดีทางกายทำความดีทางวาจาแล้วก็ทำความดีทางใจเพราะฉะนั้นบุญกุศลต่างๆการบูชาต่างๆจะมีพลานิสงส์มากจะมีบุญกุศลมากนั้นอยู่ที่อาศัยการตั้งใจการรักษาเจตนาของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์มีความผ่องใสมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระรัตนตรัยบุญกุศลต่างๆก็จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเรามาร่วมกันในพิธีสมโภชน้ำสงฆ์พระราชทานและผ้าไตรพระราชทานนี้ก็ขอให้เราทุกคนนั้นน้อมถวายบุญกุศลทั้งมวลนั้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาขอให้พระองค์นั้นทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพระสงฆ์กรตราบนานเท่านานเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจะได้บุญกุศลอย่างเต็มที่อยู่ที่การรักษาใจของเราให้สะอาดให้ปลอดใสให้บริสุทธิ์การบูชาการทำบุญก็จะมีพลานิสงส์มากสมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเทศบทในเบื้องต้นว่านัตถิจิตเตปสันนำหีเป็นต้นแปลความว่าเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วในพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือในภาษาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทักษิณาจะชื่อว่ามีผลน้อยก็หาไม่อย่างนี้แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอสมุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาประโยชน์ซาเนในวสานการที่จบลงพระธรรมเทศนานี้
รัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์ทุกขปตาจริตุขาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งทุกข์จงนิราศปราศจากทุกข์พยัปตาจริพยาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งภัยจงนิราศปราศจากภัยโสกปตาจริโสกาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งโศกจงนิราศปราศจากโศกสัทธาโสธีพวันตโวขอความสุขสวัสดิ์จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาประชุมสโมสรกันณสถานที่นี้โดยทั่วหน้ารับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมาพระบูชากถาก้าวพรณนาถึงการบูชาที่มีผลมากมาพอสมควรแก่เวลาขอสมมติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุกับพระธรรมเทศนาในเมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิเวทีรองเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครได้เมตตาเทศนาสมโภชน้ำสงและพระไตรพระราชทานในวาระที่12ของงานต่อไปจะได้น้อมนำประเคนถวายบูชากันเทศด้วยมณฑลพิธีนี้ได้อัญเชิญรูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัยนภูณรัตนไทยประดิษฐานเป็นมงคลก่อนที่จะถวายถึงองค์เทศนั้นจะถวายบูชาในคุณศีลคุณธรรมของครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นเบื้องต้นนะครับซึ่งในวันนี้ได้รับเป็นเจ้าภาพโดยคณะศิษย์วัดพระธาตุดอยสุเทพรับเป็นเจ้าภาพโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลสุเทพทั้ง15หมู่บ้านรับเป็นเจ้าภาพโดยครอบครัวประเสริฐศรีโดยนางสาวเทพปานีและครอบครัวนะครับและนางสาวดาธีจโนและนางสาวพรพรมใจหานนะครับต่อไปจะได้น้อมนำประเคนถวายในคุณศีลคุณธรรมของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับขอรับเกียรติจากนางอุษณีประเสริฐศรีนางสาวยลดาประเสริฐศรีและน้อมถวายบูชาในคุณศีลคุณธรรมของครูบาเจ้าศรีวิชัยขอรับเกียรติจากสองท่านครับผมสาธุสาธุสาธุกับได้น้อมถวายบูชากันเทศนะครับขอรับเกียรติจากพ่อกำนันสุรเชษฐ์ตากมาพ่อกำนันตำบลสุเทพในนามของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพขอรับเกียรติจากนางสาวเทพปานีประเสริฐศรีขอรับเกียรติจากนางสาวดาธีจโนได้น้อมประเคนถวายบูชากันเทศทั้ง3คนครับผมสาธุสาธุสาธุท่านกลับไปนั่งที่รับรองนะครับต่อไปนะครับท่านที่มีน้ำเตรียมตรวจน้ำรับพรอันเป็นมหามงคลจากองค์ธรรมกถึกณบัดนี้ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัจจิตังตุมหังทิปเมวะสมิจโตสัพเพปูเรนโตสังคปาจันโทปนรโสยะธามณิโชจิรโสยะธาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุม
มาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนสีริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุกับเก้ากับผมในนามของพระเดชคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีขอนมัสการกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิเวทีรองเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครองค์แสดงพระธรรมเทศนาในนามของคณะสัทธาสาธุชนนะครับขอนมัสการกราบขอบพระคุณนะครับครับอย่างโดยในวันนี้นะครับองค์เทศองค์เทศนานะครับได้เทศนาแสดงด้วยท่านกำกับเที่ยวบินใน3 ทุ่มดังนั้นพิธีการการเทศนาจึงรวดเร็วกว่าในเวลาปกติไปน้อยนึงนะครับซึ่งในค่ำคืนนี้พิธีสมโภชน้ำสงฆ์พระราชทานและพระไตรพระราชทานเป็นวันที่13-12ของงานนับตั้งแต่วันที่8 พฤษภาเป็นต้นมานะครับโดยมีคณะสัทธาสาธุชนพอออกไม่ออกสัทธาได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพรับเป็นเจ้าภาพทุกค่ำคืนที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในค่ำคืนนี้ได้รับเป็นเจ้าภาพโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลสุเทพทั้ง15 หมู่บ้านโดยการนำเอาพ่อกำนันสุรเชษฐาคมารับเป็นเจ้าภาพโดยครอบครัวประเสริฐศรีโดยการนำของนางสาวเทพปณีประเสริฐศรีนายขจรประเสริฐศรีนางสาวพิกุลสุยาใหญ่นายบรรจงนางอุศนีประเสริฐศรีนางสาวยลดาประเสริฐศรีพร้อมทั้งคุณแม่ของพ่อนะครับซึ่งได้รับเป็นเจ้าภาพตลอดจนถึงนางสาวดาดีจอนูนางสาวพงพรใจหานและคณะสัทธาสาธุชนตลอดจนถึงศิษย์วัดได้รับเป็นเจ้าภาพในค่ำคืนนี้กระผมในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมเสนาบดีขออนุโมทนาขอบคุณเจริญพรในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่คณะสัทธาสาธุชนเราท่านทั้งหลายได้รับเป็นเจ้าภาพในค่ำคืนนี้นะครับต่อไปเราจะได้กล่าวคำแผ่เมตตาคือกับสรรพสัตว์และแผ่เมตตาให้กับตัวเองทุกท่านว่าตามนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัชชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตนังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอะหังสุขิโตโหมินิพุโขโหมิอะเวโรโหมิอะโลโคโหมิสุขิอัตตานังปะริหารามิขอให้ตัวของเราเองจงมีความสุขปราศจากทุกข์ไม่มีภัย
ไม่มีเวรไม่มีโรคอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเทินทุกเมื่อเทินอิตังตานากัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังสีลากัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัจจโยโหตุโนนิจังยังกินเจโกสาลังกาตาปังกัมมังสะเปหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนันโตพนโตเยเตวาสามิงคาเนอาทิคาตาทิคายุคาสัทธาหุนโตสัพพาสัตตานังสุขิอัตตานังปาริณารันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนโตทุกขาปามุนจันตุสัพเพยาตากะสุขิตาหุนโตทุกขาปามุนจันตุสัพเพอายาตากะสุขิตาหุนโตทุกขาปามุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัตถาสัพเพเปตาสุขิตาโตตุคาปามุนจันตุสัพเพนักขัตตาสุขิตาหุนโตตุคาปามุนจันตุสัพเพเตวาสุขิตาโตกาปะมุนจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาโตกาปะมุนจันโตสัพพสัมปาทินังมิจันโตโววันตามิพุทธังสัพพังเมโทสังฆามาตาเมวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาตาเมวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาตาเมวันตามิทโรโอปัจจอาจาริเยธัมเมโตสังฆามาตาเมวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังฆามาตาเมพันเตวันตามิอารามเมภาคาสีมายังเมโตสังฆามาตาเมพันเตวันตามิเจติยังสัพพทาเนโสปะเตติตาสะเรตะสุมหาภูติงพุทธาโลปังสักกาลังสัทธานาคะโลกิเทวะโลกิพรหมาโลกิชัมพุทิเปลังกาทิเปสาลีลาธาตุโยเกสาธาตุโยอาราหันตาธาตุโยเจติยังกันธาโกติงจาตุราสิเตสาหะเสธรรมกันเทสะเพสังปะทาเจติยังอาหังวันธาเมสาวะโสต่อไปข่าวคำไหว้พระบรมธาตุเจ้าทวสุเทพไม่ว่าพร้อมกันเลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ
มาตาลมพังวารัญญาธาตุสเทวานามกังนาราเทเวเหสาภาโพชิตังอาหังวันทามิสาภาธาปัญญาวาอาสามิงเยวาจันทิมาเอวาทารายังเวตากาตาเยสาสนานิยานิเกติโมคะปัทามาวารังอาปายะเนวารานังอารหังสัมมาสัมพุทธังปัทธามังโอปัชฌังคาหะเปตวาปัตตจิวะลังยังยังชาตังสังฆามัจเจพุทธาสวาหะราบหนึ่งกราบสองกราบสามกับเจริญดับต่อไปนะครับในเมตตาบารมีธรรมพระเดชคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อจะได้นำคณะศรัทธาสิทธานุสิทธิ์คณะศรัทธาตลอดจนถึงพอออกไม่ออกเจ้าภาพในครั้งนี้และเยาวชนบ้านดอยสุเทพทำการประทับศีลเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นกาละ3รอบเชิญทุกคนทุกท่านนะครับกับค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนวันที่2ของงานนะครับโดยเฉพาะวันที่21เวลา 18:00 นแมลงนะครับที่ 18:00 นจะได้อัญเชิญน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานลงไปประดิษฐานณห่วงอุบาเจ้าศรีวิจัยจะได้ยื่นโยงองค์การแล้วจะได้อัญเชิญขึ้นรถขุนสมบนะครับอัญเชิญน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานนี้ขึ้นมาตามถนนศรีวิจัยตามที่พอยของครูบาเจ้าศรีวิจัยซึ่งได้สร้างถนนมาเป็นเวลา89ปีเมื่อเฮาสนัสตาสาธุชนเฮาท่านทั้งหลายได้สะดวกสบายในปัจจุบันนี้ดังนั้นประเพณีไหว้สาบารมีเดือน8เป็งนะครับตามที่พอยของครูบาเจ้าศรีวิจัยดังนั้นจึงรักษาไว้ซึ่งที่พอยอันดีงามที่บรรพบุรุษของเฮานั้นได้กระทำบำเพ็ญมาแต่ก่อนเฮาจะได้สืบสานต่อตามที่พอยนั้นเป็นมังคละเป็นมงคลอย่างใหญ่หลวงเป็นบุญเป็นกุศลกับคณะสัทธาเฮาท่านทั้งหลายนะครับกับเมตตาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะได้นำทำการรับศีลเทียนณบัดนี้อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะปะโลกะวิโภอะนุตตานุนิสสัมมาสลติสัตเทวมนุสสานังโทภคะวะติสัมมาโทภคะวะตะโม
สันติติโกอาตาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิสุปฏิปันโนภาคะเยโนสาวกสังโฆโอโชปะเพื่อปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆปันโนภาคะโดสาวกสังโฆมิทิปาติปันโนภะคะวะสาวกสังโฆทิฏฐัตริปุสโยคะนิอัตถะปุริสะโพคะลาเอสวะคะวะโตสาวะกะสังโฆโยบาโหนายโยทาคิณายโยอันทาอิตาลานิโยอานุตาลังปุญญาเกตังโลกัสสะติอิติปุสสะภะคะวะอะระหังสัมปันโนสุขตุโลกาวิทุอนุตตาโลโมนิสัตถมัสสาลาติสัทธเทวมนุสานังโมโตภะคะวะคือสาวกะโตภะคะวะสันติติโกอากาลิโกเอปัสสิโกโอปายิโกปัจจตังเทตาโพวิญโยเตโสปาติปันโนภาคะสาวกสังโฆโอโชปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆเมจิปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติธัมมาตาริปุณิสโยคะนิอัตถะปุณิสโภคะลาเอภะคะวะโตสังโฆอาหะนโยปะนโยทัคคินโยอัญจลิกาลานิโยอนุตตาลังปุญญาเทตังโลกัสสะปิโสภะคะวะสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสัมปันโนสุขโตโลกะทุอนุตโลโภสัทธัมมาสาลาทิตาเทวมนุสสานัมโพโตภะคะวะเท
ปัจจตังเวเทตังเวนโยเหเทโสปะเตปันโนภาคาวะโตสาวะสังโฆโจปะติปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆเมธิปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆมิทังจตาริโกนิสายุคานิอาทังสัพพะลาเอสัพพะวะโตสาวกัสสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอันทะลิการะนิโยอนุตตังบุญญาเขตังโลกับวันนี้ในเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อได้นำคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์คณะท่านเจ้าภาพได้ทำการประทับศีลเวียนเทียนรอบองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นวาระสามรอบเป็นที่สำเร็จเสร็จสิ้นต่อไปเราท่านทั้งหลายจะได้กล่าวคำอัญชลีวันทาอภิวาทองค์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพพร้อมกันณบัดนี้พนมมือนะครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีกับเก้าขอกราบในเมตตาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตานั่งที่อาสนะธรรมาสน์ให้คณะศิษยานุศิษย์อันเทวศิษย์ตลอดจนถึงคณะท่านเจ้าภาพน้องๆเยาวชนบ้านดอยสุเทพได้กล่าววันทาน้อยในเมตตาบารมีธรรมกรรมฐานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพร้อมกันนี้กราบไหว้สาธุพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาอนุโมทนาสัมโมทิปทานกับพระภาพโดยกราบไหว้สานะครับน้อมกายลงเล็กน้อยวันทามิพันเตสัมอาปาระตังกามาทามิพันเตมายากาตังบุญยังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังบุญยังไม่หังตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิท่านทั้งหลายซึ่งมีพ่อกำนันเป็นต้นเป็นประธานพร้อมกับคนเฒ่าคนแก่เยาวชนเด็กๆหลานลูกๆหลานทุกๆคนวันนี้เราทั้งหลายได้มาร่วมกันเฉลิมฉลองวิสาขบูชาคือวันวิสาขบูชาซึ่งจะได้ก็มีมาในวันที่ชาวสองนี้นะครับชาวสองนี้วันนี้เราก็ได้มาร่วมกันมาอยู่มาบำเพ็ญ
ีลสมาธิแล้วก็ปัญญาทำศีลสมาธิปัญญาอันเกิดขึ้นมีขึ้นอันนี้เป็นผู้ส่วนผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่มาที่เรียนถึงผู้ส่วนผลบุญนั้นยิ่งใหญ่ที่เราได้ร่วมกันเราเพื่อนปฏิบัติมาเราถวายบูชาเป็นปฏิบัติบูชาอันนี้เป็นปฏิบัติบูชาบูชามีสองอย่างคืออามิสบูชาอามิสบูชาก็คือการบูชาโดยดอกไม้ทุกเทียมที่เราจุดคันถวายกันเนี่ยนั่นเรียกว่าเป็นอามิสบูชาแต่การฟังเทศฟังธรรมฟังสวดมนต์นั่งภาวนาแผ่เมตตาที่เราทำตลอดอันนี้เป็นปฏิปฏิบูชาเป็นการบูชาที่ถึงเรียกว่าเข้าถึงจริงๆเข้าถึงจริงๆเข้าถึงธรรมะทุกวันนี้เราก็อาศัยธรรมะเนี่ยอาศัยธรรมะดำรงชีพดำรงชีวิตอยู่โดยอาศัยธรรมถ้าปราศจากธรรมแล้วชีวิตของเราก็เว้นความหาที่เกาะหาที่ยึดยากเวลามีทุกข์ในความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นเราก็ลำบากแต่พอมีธรรมะเนี่ยเราก็คืออิงธรรมะหรือว่าอิงอาศัยธรรมะอิงอาศัยธรรมะธรรมที่เราเคยประพฤติก็ดีศีลที่เรารักษาอยู่ก็ดีจิตที่เราตั้งมั่นอยู่ก็ดีความคิดความอ่านซึ่งเป็นสติปัญญาก็ดีอันนี้ก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของทุกข์ทั้งหลายเรียกว่าให้รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของความทุกข์พอเรารู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ความทุกข์นี่ก็แปลกนะพอเรารู้จักทุกข์แล้วนะทุกข์มันก็บ่กล้ามามันก็ถอยหนีนะมันเหมือนอย่างมันก็โหเหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้าเอาหัวจักมันเอาโอจากมันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าให้เราทุกนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าไว้กำหนดรู้เอาไว้กำหนดรู้ต้องศึกษามันต้องเข้าใจมันพอเข้าใจอ่านกันเข้าใจแล้วเรียกว่าทุกก็คลายได้ทุกก็คลายได้วิธีของทุกเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรากำหนดรู้ใช้สติใช้ปัญญานะใช้สติใช้ปัญญากำหนดรู้แล้วทุกที่เกิดจากเหตุต่างๆนานานะท่านสาธุชนทั้งหลายลองตึกลองตอบต่อไปถ้าเกิดว่ามันสมมติว่าเราบอกให้มันเกิดเราจะว่ามันเกิดได้พอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเราลองพิจารณาว่ามันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาเพราะอย่างเพราะว่าทำทั้งปวงนะพระพุทธเจ้าเพราะว่ามันจะเกิดแต่เหตุมันมีเหตุมันมาเกิดอย่างไฟกับฝอยเนี่ยถ้ามีฝอยก็มีไฟใช่ไหมถ้ามีฝอยก็มีไฟถ้ามีไฟก็มีไฟลูกกับลูกที่ฝอยนั่นแหละที่ฝอยที่หญ้าอย่างต่างๆนะถ้าเราเป็นที่หญ้าไฟกับลูกเนี่ยคือเหตุที่ว่าทำทั้งปวงเกิดแต่เหตุเพราะนั้นเราอาศัยแก้ทุกข์ได้ด้วยอาศัยสติอาศัยปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เราก็จะสามารถที่จะปลดปล่อยทุกข์ทั้งหลายภายในนั้นในโอกาสอันเป็นวันสำคัญในวิสาขบูชานี้ขออนุโมทนาขอบุญศีลบุญธรรมศีลสมาธิปัญญาในปกปักรักษาพ
ท่านสาธาสาธุชนทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขมีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนึกเคิดสิ่งใดพร้อมสมใจปรารถนาทุกสิ่งทุกประการขอคุณพระธาตุคุณพระธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านตลอดไปนึกเคิดสิ่งใดเมื่อสำเร็จสมดังใจปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุกับพนมมืออีกรอบหนึ่งนะครับอันคาลีวันทาอหิวาอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีพระลูกหน่อยจะต้องการมาผู้ลงในนามของคุณพระหลวงกับนางและในนามของพระหลวงพ่อท่านรู้ตัวว่าท่านรู้ตัวว่าท่านภาพนะครับท่านท่านพิธีแล้วจะได้ถวายปัจจัยที่ท่านได้เป็นญาติเจ้าภาพต่อเจ้าพ่อนะครับเอาบันทึกภาพนะครับบันทึกภาพร่วมครับท่านเจ้าภาพนะครับไปจากพระสงฆ์ตัวเองนะครับพระสงฆ์เจ้าตัวเจ้าคุณหลวงพ่อเราถ่ายรูปร่วมกับพระราชาทุกท่านนะครับอาคารสถานสาธุชนตรงนี้นะครับเจ้าภาพไปก่อนครับไปเจ้าไปเจ้าขอประทานพวกก่อนสุดยอดไปตัดที่โดนนั่งลงนั่งลงมาเลยนั่งนั่งนั่งลงนั่งโอ้ยเด็กๆนั่งนั่งนั่งกับอาเกตัวเอา5 4 3 2 1เอาอีกภาพหนึ่งพนมมือทุกคนพนมมือพนมมือเอา5 4 3 2 1แช่โอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ย